Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This week we are talking about the sun rise in the east, set in the west กับครูกัดนะคะสำหรับอาทิตย์นี้นะคะวิชาวิทยาศาสตร์ของเรานะคะก็มีใบงาน1เซตซึ่งมีด้วยกัน3หน้าใช่ไหมคะหน้าแรกเด็กๆ ก็จะเห็นใช่ไหมคะว่าจะมีอยู่3กล่องว่างๆด้วยกันสงสัยไม่เอ่ยว่าครูกัดจะให้ทำอะไรโจทย์ที่ครูกัดจะให้ทำในใบงานใบแรกนะคะจะเห็นว่าด้านบนก็จะเขียนว่า the sun rises in the east set in the west อยากให้ผู้ปกครองอย่าเพิ่งบอกก่อนนะคะว่าความหมายว่ายังไงแต่ถ้าเกิดว่าเด็กๆอยากรู้เด็กๆไปแปลเอาเองใน Google ใน Translate อะไรก็ได้หมดเลยทีนี้นะคะสิ่งที่ครูจะให้เราทำในบล็อก3บล็อกนี้นะคะจะเห็นได้ว่าข้างบนเนี้ยมันจะเขียนว่า morningAfternoon แล้วก็ Evening ซึ่ง Morning ก็แปลว่าตอนเช้า Afternoon ก็แปลว่าตอนเที่ยงหรือตอนบ่ายแล้วก็ Evening ที่แปลว่าตอนเย็นโจทย์ของครูนะคะครูจะให้เด็กๆนะคะไปวาดเข็มทิศมาซึ่งเข็มทิศนี้นะคะจะไปหารูปจากไหนก็ได้แต่ว่าเข็มทิศต้องมีทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกและทิศตะวันออกและทิศเหนือจะต้องอยู่ด้านบนเสมอนะคะเหมือนเข็มทิศของครูกัดนี่แหละเมื่อเด็กๆวาดเข็มทิศเสร็จนะคะครูมีโจทย์ให้ว่าใน1วันวันเดียวกันนะคะในช่วงเช้าให้เด็กๆนะคะออกไปถ่ายรูปตัวเองกับ The Sun ให้เงาของตัวเองอยู่ทางขวามือของตัวเองแล้วให้ดวงอาทิตย์เนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเงาของเรานี่คือในตอนเช้านะคะในตอนเที่ยงก็เช่นกันค่ะให้เด็กๆไปยืนในตำแหน่งเดิมค่ะแล้วคนถ่ายรูปหรือว่าตำแหน่งที่กล้องอยู่นะคะก็ให้อยู่ตำแหน่งเดิมเหมือนกันในตอนเที่ยงเงาของเราก็จะอยู่ตรงข้างล่างเราและเดอะซันก็จะอยู่ตรงหัวของเรานะคะถ่ายให้เห็นแสงของเดอะซันทำไงก็ได้ให้รู้ว่าเดอะซันอยู่บนหัวแล้วก็เงาอยู่ด้านล่างต่อไปค่ะในเวลาตอนเย็น evening ในช่วง evening ก็คือตอนเย็นใช่ไหมคะตอนเย็นให้เด็กๆไปยืนตำแหน่งเดิมเหมือนกันค่ะรอบนี้ดวงอาทิตย์จะอยู่คนละฝั่งกับตอนเช้าดังนั้นเงาก็จะต้องอยู่คนละฝั่งกับตอนเช้าเหมือนกันเมื่อเช้าเงาจะอยู่ขวามือใช่ไหมคะตอนเย็นเงาก็จะต้องอยู่ทางซ้ายมือจากนั้นเมื่อเด็กๆถ่ายภาพมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมีกันอยู่ด้วยกัน3ภาพใช่ไหมเอ่ยภาพในตอนเช้าตอนเที่ยงแล้วก็ตอนเย็นให้เด็กๆนะคะนำภาพ3ภาพนี้นะคะถ้าเกิดว่าเรามีความสามารถที่จะปริ้นออกมาอนุญาตให้เราปริ้นแล้วก็เอามาแปะในช่องได้เลยค่ะทั้ง3ช่องแต่ถ้าเกิดเราไม่อยากปริ้นเราอยากที่จะวาดภาพนะคะเด็กๆวาดภาพด้วยฝีมือของตัวเองเลยค่ะวาดลงไปในทั้ง3ช่องนี้นะคะในช่วงเวลาเช้าเที่ยงแล้วก็เย็นนะคะซึ่งใบงานแรกก็เสร็จไปแล้วค่ะต่อไปค่ะก็จะเป็นใบงานที่2จากใบงานแรกเมื่อกี้เราจะมีกล่องเล็กๆ3กล่องใช่ไหมคะเป็นกล่องของตอนเช้าตอนเที่ยงแล้วก็ตอนเย็นอันนี้ครูก็สร้างเป็นกล่องใหญ่ๆเลยเป็นกล่องว่างๆกล่องใหญ่ๆซึ่งถ้าของเด็กๆก็จะไม่มีโลกไม่มีดวงอาทิตย์ไม่มีคนยืนอยู่แล้วก็ไม่เขียนด้วยว่าเป็น morning afternoon แล้วก็ evening ใช่ไหมคะซึ่งใบงานที่2นะคะครูก็เอาทั้ง3ช่วงเวลาของใบงานแรกค่ะมาอยู่ในกล่องใหญ่กล่องเดียวกันก็จะมีพื้นที่ของโลก1ใบแล้วก็มีคนยืนอยู่ซึ่งนั่นก็คือตัวของนักเรียนนั่นเองค่ะให้นักเรียนนะคะวาดตัวเองลงไปวาดโลกขึ้นมา1ใบแล้วก็มีตัวเองยืนอยู่บนโลกจากนั้นให้เด็กๆนะคะวาดดวงอาทิตย์ในแต่ละช่วงเวลาในช่วง morning afternoon และช่วง eveningว่ามันควรจะอยู่ตรงไหนซึ่งคำศัพท์ก็มีให้เรียบร้อยเลยค่ะเด็กๆ ก็ดูจากใบงานที่1ได้เลยจากนั้นนะคะเมื่อเด็กๆวาดภาพดวงอาทิตย์เรียบร้อยแล้วในทั้ง3เวลานะคะต่อไปครูก็จะให้เรานะคะวาดลูกศรซึ่งลูกศรเนี้ยก็จะแสดงการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์จากฝั่งไหนไปฝั่งไหนซึ่งของครูกัดที่ครูกัดทำก็คือดวงอาทิตย์ในช่วง morning ก็จะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆแล้วก็จะไปหยุดตรง afternoon เป็นช่วงเที่ยงที่เรายืนถ่ายรูปแล้วเงาของเราก็จะอยู่ที่เท้าของเราจากนั้น
ดวงอาทิตย์ก็จะเคลื่อนไปเรื่อยๆลูกศรก็จะโยงมาที่ดวงอาทิตย์ในช่วง evening หรือช่วงตอนเย็นที่เงาของเราสะท้อนไปอีกฝั่งหนึ่งของดวงอาทิตย์ซึ่งจากบทเรียนของอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยที่เราเรียนรู้กันไปว่าโลกหมุนรอบตัวเองแล้วก็โลกเนี่ยโคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยทำให้โลกของเราเนี่ยมีทั้งพื้นที่ที่สว่างเนื่องจากโดนแสงอาทิตย์และพื้นที่ที่มืดเนื่องจากไม่ได้รับแสงของดวงอาทิตย์หรือที่เราเรียกว่ากลางวันและก็กลางคืนใช่ไหมคะดังนั้นกลางวันและกลางคืนเกิดขึ้นจากการที่โลกของเราหมุนรอบตัวเองไปพร้อมๆกับการโคจรรอบดวงอาทิตย์กลางวันและกลางคืนเกิดจากการที่โลกของเรานั้นหมุนรอบตัวเองซึ่งใช้เวลา24ชั่วโมงจากภาพที่เรามาวาดใช่ไหมคะเราก็จะเห็นว่าดวงอาทิตย์เนี่ยขึ้นในตอนเช้าฝั่งนึงแล้วก็ไปตกอีกฝั่งนึงในตอนเย็นถ้าดวงอาทิตย์ขึ้นแบบนี้แสดงว่าโลกหมุนรอบตัวเองไปฝั่งไหนเอ่ยสำหรับของครูกัสครูกัสก็คิดว่าเมื่อเราอยู่บนโลกใช่ไหมคะเราเห็นว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมันขึ้นจากทางซ้ายมือแล้วก็ไปตกอีกฝั่งนึงแสดงว่าโลกของเราเนี่ยต้องหมุนไปทางนี้แน่ๆเลยทำให้ฝั่งเนี่ยเป็นฝั่งที่เห็นว่าดวงอาทิตย์อ่ะมันขึ้นออกมาแล้วก็อีกฝั่งเนี่ยเห็นว่าดวงอาทิตย์เนี่ยลับหายไปแล้วครูกัสก็วาดลูกศรขึ้นมาแสดงให้เห็นว่านี่คือทิศการหมุนของโลกซึ่งโลกของเราก็หมุนรอบตัวเองแบบทวนเข็มนาฬิกาการที่โลกของครูกัสเนี่ยหมุนรอบตัวเองแบบทวนเข็มนาฬิกาทำให้ฝั่งที่หมุนไปก่อนเนี่ยจะได้เจอกับแสงของดวงอาทิตย์ก่อนดังนั้นพอเจอแสงดวงอาทิตย์ก่อนมนุษย์ก็เลยสร้างคำให้เข้าใจง่ายๆขึ้นมาว่าเนี่ยคือทิศตะวันออกส่วนอีกที่ตรงกันข้ามกับทิศที่ดวงอาทิตย์พลูออกมาก็คือทิศที่ดวงอาทิตย์ตกหายไปจากขอบฟ้าของเรามนุษย์ก็เลยสร้างคำขึ้นมาให้เรียกง่ายๆว่าทิศตะวันตกนั่นเองค่ะสุดท้ายท้ายสุดนะคะก็จะเป็นใบงานนะคะให้เด็กๆเติมคำตอบลงไปในจุดๆๆตามความเข้าใจของตัวเองนะคะจากนั้นเมื่อเด็กๆนะคะตอบเสร็จแล้วอาจจะเอาไปถามผู้ปกครองก็ได้ว่าสิ่งที่ลูกเขียนเนี่ยผู้ปกครองเข้าใจไหมผู้ปกครองเข้าใจว่ายังไงและนี่ก็คือเรื่องราวของ The sun rises in the east sets in the west ก็คือดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกในทิศตะวันตกนั่นเองค่ะขอให้สนุกกับการเรียนวิทยาศาสตร์นะคะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะบ๊ายบาย